ค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ช่องตะวันรัศมีแชนแนลนะคะสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเมืองต้มยำป้านิ่นเนาะค่ะมารับชมเนาะค่ะขั้นตอนแรกอะเอาหม้อใส่น้ำแล้วก็ตั้งก่อนนะคะตั้งให้มันเดือดรอให้มันเดือดจ้ะปิดฝารอให้มันเดือด
ประมาณจักสิบห้านาทีเนาะค่ะตั้งจนรอน้ำห่อนเดือดแล้วเนาะค่ะเฮาก็ใส่เครื่องหอมลงไปค่ะแต่ว่าเราจะมีสิบใส่หากพักซี่ด้วยค่ะสิใส่หากหอมเปรี้ยแทนหรือใบหอมหอมค่ะกระเติมค่ะตะไคร่หั่นฝอยไว้เนาะค่ะแล้วก็ใส่มะเขือเทศเทลงไปเกลือปนประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่บักขามลงไปนะคะรอให้เดือดได้ที่ก็สิเอาป้าใส่เนาะค่ะช่วงนี้ก็สิคนก่อนคนให้เครื่องเข้ากันเนาะค่ะอันนี้เฮาสิเฮ็ดเมนูต้มยำน้ำใสเด้อค่ะปิดรอให้มันเดือดก็รอจนเดือดแล้วนะจ๊ะเดือดแล้วเฮาก็สิเอาปลาใส่ลงก่อนปลาใส่ลงเอาเห็ดฟางที่เตรียมไว้ใส่ลงเนาะค่ะใส่ลงไปแล้วตอนช่วงใส่ปลานี่เฮาสิบ่คนเนาะค่ะสำหรับพริกกับใบบักกูเฮาสิใส่ช่วงที่ปลาหอมสักพักนึงเฮาตั้งให้มันเดือดกะพ่องซื้อว่าซุกข้อกับจังสิเอาพริกกับใบบักกูใส่เนาะค่ะปิดรอค่ะตั้งไว้รอจนเดือดแล้วเนาะค่ะใส่ป้ารอจนเดือดแล้วเนาะค่ะข้อกับสิเอาพริกที่ห้าวขูดพริกกระเทียมที่ห้าวขูดไว้ใส่ลงไปชีไว้เนาะค่ะรอให้เดือดและซุปจนค่อยเติมเครื่องปรุงอีกเทื่อนึงเนาะค่ะจากให้มันเดือดจนเนื้อปลาสุกแล้วเนาะค่ะเฮาก็สิใส่เครื่องปรุงเนาะค่ะใส่ผงนัวเนาะค่ะจะเติมน้ำตาลใส่น้ำตาลอีกแค่น้อยเนาะค่ะคนเบาๆค่ะเนื้อปลาสุกแล้วก็คนได้ด้วยค่ะแล้วก็ซีซี่มึงเนาะค่ะว่าเป็นจังไดใส่น้ำปลาลูกแค่น้อยเนาะThank you.
็ดีล่ะรออีกแค่น้อยสิได้ใส่ใบหอมเร่งไฟรออีกแค่น้อยใส่ใบหอมก็สินกลงได้จ้ะมื้อนี้ลมแห้งกับไฟบ่ค่อยลุกเด้อค่ะมันลมแห้งโพดรอให้เดือดทั่วกันเลยกะสิแล้วหอมลงกะสิปุ้งเดือดขึ้นแล้วเนาะค่ะก็ใส่ใบหอมเนาะค่ะใส่หอมหอมเปรี้ยวกับหอมเป็ดที่หั่นไว้ปิดฝาแล้วก็ยกลงได้เลยค่ะก็ถือว่าเสร็จเนาะค่ะต้มยำปลานิ่มมื้อนี้ก็ซื้อถือว่าเสร็จแล้วเนาะค่ะเป็นจังได๋แน่เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้คลิปต้มยำปลานิ่มของเฮาเนาะค่ะฝากพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับไว้ที่ตามชมคลิปเฮาแน่เด้อค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์ให้ช่องตะวันรัศมีแชนแนลเฮาน้ำเนี่ยคันมื้อหน้าเฮาเฮ็ดอีหยังก็สิได้เฮ็ดคลิปให้เมืองต่อๆไปเนาะค่ะมื้อนี้ก็มีซ้ำนี้แหละจ้าสวัสดีค่ะ